กับผู้นำโชคลาภมาให้เอาเมื่อกี้ตัวไหนก่อนเมื่อกี้น้อยมื้อนี้น้อยมาก3น้อยมา3เล่าดิบัดนี้เล่ามา6คำเตือนช่องนี้เป็นเพียงแนวทางในการนำเสนอการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนเล่นการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเกษมชัยเจริญรอยครับวันนี้มีเกษมชัยครับเดินทางมากับปูนากตั้งแต่ช่วงเที่ยงครับมาร่วมพิธีก็คือวันพรุ่งนี้ครับวันพรุ่งนี้วันที่11มีนาคม2566พิธีบวงสรวงณที่ตรงนี้ก็คือวัดบ้านเทพประธานนะครับบวงสรวงแล้วก็ยกช่อฟ้าที่เห็นนี่ก็คือองค์ปู่พระศิวลีครับกระเสียมเช็คกระได้ทับบุญได้บูชาผ่าไตรดอกไม้ธูปเทียนแล้วก็ปิดทองแล้วนะครับเอาบุญมาฝากพี่น้องทุกท่านนี่ชมบริเวณในวัดนี่คือเตรียมงานนะครับเตรียมงานไว้วันพรุ่งนี้ก็จะมีพิธีบวชชีพราหมณ์พุทธาภิเษกบวงสรวงด้วยนะครับครับนี่คือปรัมพิธีบวงสรวงนะครับบุญนะครับยิ่งใหญ่สูงใหญ่มากอยู่ฝั่งขวามือเนี่ยจะเป็นวิหารนะครับวิหารพุทธมหารัตมณีแล้วก็จะมีช่อฟ้าเสียนพญานาคเอาครับมาเมืองน้ำกันนั่นนะครับพี่บอมบอมฟูเมื่อนี้แม่ใบสีกับพระจากรเพื่อนทหารนะครับพ่อใบสีแม่ใบสีจากบุรคับเมนิตเดินทางตะเมือเซานี่นี่ครับพี่บอมบอมฟูสวัสดีครับคุณพี่ครับโอ้เป็นจังใดสุขกายสุขใจบ่สุขกายสุขใจอยู่แห่งเมื่อยเมื่อคืนนี่ก็บ่ได้นอนเมื่อคืนข้าฝันบ่อายคือบ่ได้นอนบ่ครับโอ้ยเป็นพี่น้องมายามในคอกไก่อ๋อเพิ่นบ่หยอกไก่บ่มาหยอกไก่มันเล่ๆสิบ่เป็นเก่าซะบ่เมื่อยบ่เก่าแล้วหมามากัดไก่โอ้บ่โอ้จะว่าผมได้หลายบ่ได้นอนมานี่ก็กะสิซ้ําบ่ได้นอนตัวเนาะครับน้อยก็สิมีการสวดมนต์เรื่องนั่นแหละครับญาติโยมก็สิมากันหลายครับมื้อนก็คือเริ่มกัน 3:00 น. 3:00 น. ครับสําหรับพิธีการของทางพามเฮาครับทีมงานของผู้นั่งก็จะเริ่มช่วง 3:00 น. ครับก็สิแล้วเสร็จ 4:00 น. 4:00 น. กว่าครับผมก็สิได้เดินทางกลับไปพักผ่อนแล้วก็สิไปต่ออีกครับเมื่อวันที่15ไปต่ออีกครับที่สามหมอครับอำเภอวังสามหมอคือธรรมะจอกวัดธรรมะจอกเอาครับพี่น้องรอติดตามวันนี้ก็ทำบุญแล้วไอ้ทำบุญไปตามไปเบิ่งนะพี่น้องเด้อนั่นเป็นอย่างเขาจะเกิดธรรมะจอกมันต้องมีที่มาที่ไปมันต้องมีที่มาที่ไปพี่น้องถ้าติดตามให้ดีครับครับผมเมื่อวันที่15เกษมชัยสิไล่สู่พี่น้องเบิ่งดอกว่าใช่ครับเพิ่นธรรมะจอกเกษมชัยไล่สดอย่างเดียวสมัยนี้ครับเบิ่งนะพี่น้องเด้อขอบคุณนะครับครับผมครับช่วงนี้สวัสดีครับพี่น้องครับขอบคุณท่านพี่บอมปู้ครับบ่ได้พักผ่อนจักเทื่อพี่น้องเมื่อวานนี่ก็พากันอยู่ร้านถ้ำไปรออยู่ร้านถ้ำเนาะพอดีกลับมาบ้านว่าไก่เพิ่นเลี้ยงไว้ถูกหมาขอไปเยี่ยมอันนี้เป็นช่อฟ้านะครับช่อฟ้าเสียนพญานาคทุกท่านนะครับคือมื้อนี่จะยกยกช่อฟ้านี่เสียนพญานาคอีกขึ้นไปด้านบนวิหารครับวิหารมหารัตมณีครับวิหารพุทธมหารัตมณีอยู่ตรงนั้นนะครับพี่น้องรอดติดตามมาดีกับเสียนเทศกะเดยทับบุญนะครับปิดท้องแล้วนี่ครับปิดท้องที่เสียนเป็นเสียนพญานาคเลยนะครับช่อฟ้าเสียนพญานาคครับท่านี้ครับทางแม่ใบสีกำลังจะประดับประดาครับเป็นดอกไม้ดอกดาวเรืองใช่ไหมครับครับทำมาจากจะเตรียมไว้แต่เตรียมเมื่อเช้าเลยป่ะครับนี่เนี่ยเตรียมไว้แต่เช้านะครับครับด้านนั้นจะเป็นทางแม่บายสีนิดนะครับที่ทุกท่านรู้จักกันดีแต่กระพูน้ำโชคลาภมาให้เอาเมื่อกี้ตัวไหนก่อนเมื่อกี้น้อยมื้อนี้น้อยมา3น้อยมา3เล่าดิบัดนี้เล่ามา63เป็นหยังก็ได้เอา3เป็นหยังเอ้า30 30 6เลยบัดนี้62 62เนาะโอ้โหนี่ครับมาแจก
พ่อบายสีที่ไปร้านถ้ำเลยนะครับมือนั่นได้3ด้วยแล้วก็มือต่อมากันอีก3มือที่ต่อกันนะครับก็เห็นออกได้คือจังไหวดอกพักบนล่างเลยครับมันจะเข้ากินเขากินเข้ากับอิ่มมันบ่ไปอิ่มท้องเขาคุณพี่น้องชมบรรยากาศพร้อมนะครับครับนี่คือวิหารครับวิหารพุทธมหารัตนมณีวันพรุ่งนี้จะพิธียกช่อฟ้าครับยกช่อฟ้าเสียนพญานาคขึ้นบนตรงนะครับศาสนาส่วนบนวิหาร18นาฬิกาเป็นต้นไป18นาฬิกาเป็นต้นไปเนาะครับมาแล้วก็มีทั้งหลวงปู่หลวงตาทั้งพระอาจารย์นะครับจะได้มาเป็นบรรลุร่วมส่วนพุทธมนต์นะครับมาแล้วนี่ฉลองศรัทธาญาติโยมที่ได้เดินทางมาร่วมด้วยช่วยกันในส่วนต่างๆสร้างนี่แม่บายสีแม่นิดนะครับสายบุญไปไหนก็เจอกันมาทั่วสารสวัสดีครับคุณแม่บายสีครับงานเป็นเดินทางกันมาเศร้านี่บอมยกช่อฟ้าบวงสรวงแต่มาเศร้านี่ครับเกียรติเจริญพรน้องน้องลูกหลานเยาวชนฝันดีป่ะช่วงนี้บ่ได้นอนบ่ได้นอนเลยสังเกตสายตาครับรับงานบวชเอาไว้นี่แหละครับบุญบารมีปู่ย่าเฮาทุกท่านครับผู้ฝันบอกแล้วเมื่อกี้นี่ว่ามื้อแรกนี่อย่าลืม 3,000 ถ้าน้อยเล่านี่ว่า6อ้าวนะฮะหมื่นรอบติดตามอีกนะครับเนาะขอบคุณมากครับครับนี่เป็นวิหารพุทธมหารัตนมณีครับอีกสักครู่นะครับเดี๋ยวอีกสักครู่ก็สิมีพิธีสวดพุทธมนต์ก็มื้อนี้สวดพุทธาภิเษกครับวันพรุ่งนี้จะมีบวชชีพราหมณ์ด้วยนะครับท่านสาธุเอานะครับที่เข้ามารับชมขอให้โชคดีมีชัยสุขภาพร่างกายแข็งแรงตลอดทั้งครอบครัวนะครับเป็นบุญครับที่เกษมเชษฐ์ได้มาร่วมบุญอีกมื้อนี้ครับมากับปูนาคแล้วก็แม่คู่ปูนาคพี่บอมบอมฟูแล้วก็ทั้งพี่สะใภ้ด้วยนะครับครับนี่คือด้านประตูเขานะครับสวยงามมากทิวทัศน์นะครับมีภูเขาอยู่ฝั่งนี้นะครับภูเขาล้อมไปนะครับมีสวนยางแล้วก็มีภูเขานี่คือประตูเขาแล้วก็ถนนนะครับที่เห็นน่ะก็คือทางที่เขามาจากอำเภอนำโสมนะครับแต่กระเสียบ้านนี่บ้านไม่ถูกหรอกครับเพราะว่ากระปูนาคผ่านปลายางปลาอ้อยมาเรื่อยๆนะครับบรรยากาศดีมากตอนค่ำๆนะครับจะมีทิวทัศน์สวยงามบรรยากาศเกินร้อยนะครับพี่รองเอ้ยครับมีปลายางแล้วก็มีภูเขารอบๆนะครับครับด้านนี้นะครับจะมีทั้งพ่อค้าแม่ค้าครับก็มาขายเสื้อผ้านะครับโอ้ครับครับจอมว่าเห็นพี่รองได้มาเสื้อผ้าก็เกี่ยวกับเสื้อผ้านี่ครับมาร่วมบุญน้ำจะมาทำบุญแล้วมาขายเสื้อผ้าพร้อมบริเวณในวัดนะครับวัดบ้านเทพประธานอยู่ที่อำเภอน้ำสมจังหวัดอุดรธานีนะฮะนี่ครับความสุขของเจ้าตัวเล็กทุกคนบ่ว่าล่ะครับใครก็คือกันล่ะเป็นเด็กด้วยนี่ได้เล่นทั้งสี่นี่โอ้ยดีใจหลายนะครับบรรยากาศดีพร้อมครับพี่พรมอย่างเต้นดึดดึงดึดดึงระวังเด้อกระวังตัวกระดูกเด้อภายในวัดนะครับจะมีห้องน้ำอ้อมเลยครับอ้อมไปเรื่อยๆเพราะช่วงบริเวณวัดจะสูงนะครับเห็นไหมครับค่ากับผู้เขาหน่อยแล้วด้านนี้ครับจะมีต้นไทรแล้วปูเด้อเอามาขอโชคกับปูเฮาเบิ่งดูเปิดโชคเปิดลาบให้ลูกเด้อปูเด้ออ้าวพุ่นน่ะพี่รองเบิ่งดูครับเห็นบ่เห็นบ่เห็นบ่เอาแคปหน้าจอเบิ่งนะครับตัวเด้อก็ขอโชคดีโชคดีจิตกับมาจิตนึงนะปูเด้อลิเกศูนย์แล้วนะเอาไว้มาแรกจะเจอกันไหมครับทุกท่านที่เข้ามารับชมขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมเดี๋ยวเจอกันไหมค่ำคืนนี้ถ้ารอว่าเกษมชัยจะจุดถูบบอนะฮะเพราะว่าเขากลับมาต่างถิ่นเนาะแต่ว่าผมเจริญทานคิดขอกับปูเขาอยู่นะครับสัมผัสได้
ครับปูยาพ่อใจโชคอยู่นะฮะเดี๋ยวเจอกันใหม่ค่ำคืนนี้นะฮะเดี๋ยวเจอกันใหม่อย่าลืมนะครับ1ไลค์1แชร์ฝากกดติดตามด้วยครับทุกท่านที่เข้ามาใหม่แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนพร้อมมาแลกเฮารับโชคน้ำกันนะฮะเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ